รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการมองจีนเนี่ยมันก็ต้องมอง2ด้านและมองเฉพาะสถานการณ์1ไปควบคู่กันไปด้วยนะครับก็คงจะเอาอะไรที่มาเป็นตัวชี้วัดตายตัวก็คงจะไม่ได้ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นจริงในแต่ละสถานการณ์สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะเร็วๆนี้มีการจัดอันดับเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีนเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะDouble Link Lab ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่เน้นติดตามเรื่องของอิทธิพลของจีนในประเทศต่างๆนะคะทำงานร่วมกับเครือข่าย China in the World ค่ะแล้วก็มีข้อมูลดัชนี China Index ประจำปี2022ที่ถูกรายงานเผยแพร่นะคะพูดถึงเรื่องของประเทศต่างๆจัดจากทั้งหมด82ประเทศว่าได้รับอิทธิพลจากจีนมากน้อยแค่ไหนในการแรงกิ้งอันดับเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าไทยติดโผอยู่ในท็อป5 1ใน5ด้วยโดยอยู่ในลำดับที่4นะคะอันดับแรกคือปากีสถานกัมพูชาสิงคโปร์ไทยแล้วก็เปรูอันนี้คือ5อันดับสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันก็คือว่าในรายละเอียดของการจัดลำดับว่าทำไมไทยติดโผท็อป5 1ใน5แต่ว่ามันก็มีชาติอื่นในอาเซียนอย่างเช่นลาวหรือชาติอื่นๆด้วยเนี่ยถึงไม่ได้ถูกจัดอันดับอยู่ในเข้ากลุ่มนี้ไปติดตามต่อว่าในรายละเอียดของการพิจารณานั้นเขาดูจากเกณฑ์เงื่อนไขไหนบ้างด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในแง่ของการพึ่งพากองทัพการทหารและการกลาโหมมีข้อมูลจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute ที่บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐตกต่ำลงในช่วงเกิดเหตุการณ์รัฐประหารทำให้สหรัฐจำกัดความสัมพันธ์ด้านการทหารกับไทยและตอนนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่จีนได้เพิ่มเรื่องทั้งการฝึกทหารร่วมกับไทยแล้วก็มีลงนามในเรื่องของสัญญาจะซื้ออาวุธนับ10ฉบับเลยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของเรือดำน้ำพลังดีเซลไฟฟ้ารถถังซึ่งถือว่าเป็นการจัดซื้อด้านกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดของไทยด้วยมูลค่าก็กว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะไทยนำเข้ายุทโธปกรณ์จากจีนแล้วก็มีความร่วมมือด้านอาวุธต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากโดยปี2017เนี่ยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทยก็ตกลงสร้างโรงงานผลิตอาวุธเพื่อการพาณิชย์ร่วมกับจีนที่จังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็ China Index ก็มีระบุข้อมูลด้วยนะคะว่าจีนมีความสนใจจะสร้างฐานทัพหรือว่าเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยเพื่อขนส่งให้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เชื่อมต่อในเขตประเทศของมหาสมุทรอินเดียนอกจากนี้ก็ยังเคยมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute นะคะบอกว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยตกต่ำลงในช่วง2014ที่เป็นช่วงเกิดการรัฐประหารซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปสู่มิติเรื่องของความร่วมมือทางด้านการเมืองเหล่านี้แหละค่ะเราจะมาคุยกันในเชิงลึกว่าตกลงแล้วคำว่าไทยได้รับอิทธิพลมาจากจีนมากเนี่ยมันเป็นมิติที่ครอบคลุมรอบด้านไหมหรือเราควรจะต้องดูดัชนีชี้วัดตัวอื่นที่จะบ่งบอกถึงความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนที่รอบด้านมากขึ้นแล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะที่เราจะมาคุยกันด้วยก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนผ่านวัฒนธรรมที่จีนมีแล้วใช้อยู่วัฒนธรรมห่าวฮั่นห่าวฮั่นห่าวแปลว่าดีฮั่นก็คือแทนความหมายพูดถึงคนจีนนะคะฮั่นอยู่ก็คือภาษาจีนนะคะท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้คุยกับเราครับสวัสดีครับเราคุยกันถึงเรื่องของการจัดอันดับว่าไทยถูกแรงกิ้งว่าได้รับอิทธิพลจากจีนมากแล้วก็โดยเฉพาะการโฟกัสไปที่สถานการณ์หลังรัฐประหารแต่ว่ามันมีมิติการจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยที่ซับซ้อนมากกว่านั้นไม่ใช่แค่การพึ่งพาทางเศรษฐกิจการพึ่งพาทางด้านของกลาโหมหรืออาวุธหรือกองทัพแต่มีเรื่องของความสัมพันธ์ในมิติสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เชิงมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์รากฐานอันยาวนานแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์หรือในระดับประชาชนธรรมดาแล้วก็การค้าทางธุรกิจด้วยอยากจะให้อาจารย์อธิบาย
วัฒนธรรมฮาวฮั่นก่อนนะคะว่าจีนเขามีวิธีคิดแบบไหนในการมีความสัมพันธ์กับชาติอื่นๆนอกประเทศค่ะจริงๆแล้ววัฒนธรรมฮาวฮั่นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่คนจีนมีมาช้านานนับพันปีฮาวฮั่นนี้ถ้าผมแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือจีนที่แสนดีนะครับวัฒนธรรมนี้คือวัฒนธรรมอะไรคือวัฒนธรรมที่ว่าคนจีนเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่ทุกคนนะครับคือจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งว่าถ้าเห็นคนที่อ่อนแอถูกรังแกจากไอ้คนที่ตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าเนี่ยคนจีนก็จะรู้สึกไม่พอใจและจะเข้าไปช่วยคนที่อ่อนแอเป็นคนจีนที่แสนดีผมเคยเห็นนะครับหนังจีนกำลังภายในมีตัวละครที่อ่อนแอถูกรังแกโดยพวกอันธพาลแล้วต่อมาก็มีพระเอกมาเห็นเข้าพระเอกก็จะไปช่วยไอ้ตัวละครที่เป็นอันธพาลก็จะพูดว่าอ้าวจะทำตัวเป็นเหาหั่นคือทำตัวเป็นจีนที่แสนดีหรือไงอะไรอย่างนี้คือพูดทำนองแบบประชดนะครับไอ้ว่าทำเหาหั่นเนี่ยนะครับมันก็อยู่ลึกๆอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนจีนมาโดยตลอดความหมายของเหาหั่นในวัฒนธรรมของจีนก็ทำนองเดียวกันกับฝั่งตะวันตกที่มีฮีโร่หรือเป็นวีรบุรุษผู้กล้าในการช่วยเหลือผดุงคุณธรรมแล้วก็พิทักษ์ผู้อ่อนแอกว่าแบบนั้นไหมคะคล้ายๆทำนองนั้นแต่ว่ามันมีความต่างตรงที่ว่าของตะวันตกเนี่ยฮีโร่เนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบเหนือจริงนะเช่นแบบซูเปอร์แมนอะไรพวกนี้นะครับแต่ของจีนนี่เป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าธรรมนี้เนี่ยแล้วมามองความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณโสภิตได้เกริ่นไปเกี่ยวกับเรื่องการจัดลำดับประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากจีนสูงแล้วบอกว่าไทยอยู่ในอันดับ4เนี่ยซึ่งการจัดอันดับแบบนี้ผมไม่เห็นด้วยนะฮะกับเกณฑ์ของเขาเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือว่าที่คุณโสภิตได้เกริ่นไปว่าพอเกิดการรับประหารเมื่อปี2014หรือ2557นะครับในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าไทยเนี่ยถูกชาติตะวันตกคือสหรัฐและก็ EU นะครับสหภาพยุโรปคว่ำบาตรก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับตะวันตกเนี่ยห่างเหินกันไปแต่ทันทีที่เกิดการรัฐประหารได้ไม่นานมีผู้นำระดับสูงของจีนได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยนะฮะแล้วการเยือนของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับก็มักจะมาแบบคล้ายกับมีว่ามีวาระติดตัวมาด้วยเพื่อที่จะบอกกับไทยว่าถึงแม้ไทยจะเกิดการรัฐประหารเนี่ยจีนก็ถือว่านั่นเป็นกิจการภายในของไทยและจีนจะไม่เข้ามาแทรกแซงแล้วที่มาเยือนเนี่ยก็เพื่อต้องการยืนยันกับไทยว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนยังคงเดิมหมดทุกอย่างนะครับตอนที่ปรากฏข่าวนี้ก็มีบางฝ่ายในไทยนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกตรงที่ว่าไทยเนี่ยกำลังนำพาตัวเองเข้าไปสนิทแนบแน่นกับจีนผมตอนนั้นก็มีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์ผมนะครับผมก็บอกไปอย่างตรงไปตรงมาว่าผมเองไม่เห็นด้วยที่จะมองอย่างนั้นคุณจะให้ทำอย่างไรล่ะครับก็ในเมื่อตะวันตกเขาคว่ำบาตรไทยแล้วจีนก็มาหาแบบวัฒนธรรมเห่าฮั่นนั่นคือพอเห็นไทยเนี่ยไม่มีมิตรประเทศมาคบหาแล้วโดยเฉพาะจากฝ่ายตะวันตกเนี่ยจีนก็จะมองว่าตายแล้วถ้าอย่างนี้ไทยก็ได้รับผลกระทบจีนก็มาเพื่อต้องการจะให้ไทยมั่นใจว่าจีนยังคงเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไอ้นี้มันเป็นวัฒนธรรมเห่าฮั่นที่จีนไม่ได้ปฏิบัติต่อไทยเพียงประเทศเดียวจีนก็ปฏิบัติต่อชาติอื่นๆด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อเห็นชาติที่อ่อนแอเนี่ยถูกรังแกแล้วจีนก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับถ้าพูดอีกอย่างนึงผมก็อยากจะบอกว่าการที่ไทยเนี่ยกับจีนมามีความสนิทสนมเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเพราะไทยถูกผลักจากตะวันตกอันเนื่องมาจากการคว่ำบาตรจากการเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อปี2557แต่ในด้านหนึ่งก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการที่จีนยืนยันแล้วก็ส่งไมตรีมาในช่วงรัฐประหารน่ะส่วนหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของกองทัพต่อกองทัพแล้วก็กลุ่มของรัฐบาลในชุดปฏิวัติชุดนั้นก็มีหน่วยงานทางด้านของทหารที่มีความใกล้ชิดกับทางรัฐบาลจีนหรือกองทัพจีนอยู่ไหมฮะใช่ครับจริงๆเนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนผมตอนนั้นไปประชุมที่ประเทศจีนนะครับก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเขาได้แสดงความวิตกกังวลนะเขาไม่แฮปปี้เลยที่ว่าเห็นไทยเนี่ยมีโครงการซ้อมรบร่วมกับกองทัพสหรัฐก็คือคอบราโกผมก็แสดงความเห็นไปว่าไอ้โครงการครอบบ้าโกเนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคสงครามเย็นยังไม่จบนะครับตอนนั้นไทยก็มีนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ตอนหลังพอสังคมนิยมล่มสลายโครงการครอบบ้าโกก็ไม่ได้ยกเลิกกันไปผมก็ได้บอกกับทางจีนว่าอันที่จริงอ่ะถ้าจีนเนี่ยจะมีความร่วมมือทางด้านการทหารกับไทยเนี่ยผมก็คิดว่าไทยก็ยินดีตอนนั้นจีนเขารับฟังมากนะครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกหลายปีผมก็เลยเริ่มพบว่า
ความร่วมมือทางด้านการทหารระหว่างไทยกับจีนก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณโสภิตบอกว่าไทยมีความใกล้ชิดในด้านการทหารกับจีนนะอาจจะเป็นอันหนึ่งตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมที่มาบอกว่าไทยเนี่ยตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนถ้าเราคิดอย่างนี้เราจะอธิบายโครงการครอบบ้าโกที่เรามีกับสหรัฐว่าอย่างไรหมายความว่าไทยตกอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐด้วยหรือเปล่าครับค่ะแต่ในเชิงความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นคำถามเพราะว่าเชื่อมโยงไปถึงว่าในด้านหนึ่งในแง่ของความสนิทสนมหรือรู้จักกันมาเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งเวลาที่เผชิญปัญหาชายแดนหรือว่าทั้งเวลาที่มีความร่วมมือในมิติเชิงบวกด้านอื่นๆเนี่ยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นมันก็เลยเป็นตัวหนุนเสริมที่ทำให้การพูดคุยได้ง่ายขึ้นเมื่อรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยได้มาปกครองประเทศไทยในช่วงเวลานั้นใช่ครับก็คือมันไม่มีทางเรียกเวลาจีนเขามาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะไม่ต้อนรับเขาได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเขามาดีถูกไหมครับในยามที่เราขาดเพื่อนจากตะวันตกเนี่ยเราก็ต้องการเพื่อนเพราะนั้นพอจีนมาเป็นเพื่อนเพื่อมาตอกย้ำความเป็นเพื่อนเนี่ยมันก็เป็นปกติธรรมดาที่ไทยจะต้องต้อนรับขับสู้ต้องมองย้อนถอยไปไกลกว่าเหตุการณ์รัฐประหารในแง่ที่ว่าถ้ามองทางด้านของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนมันมีความแน่นแฟ้นแนบแน่นในหลายมิติตั้งแต่ระดับของราชวงศ์ประชาชนธรรมดาคู่ค้านักธุรกิจแล้วก็แม้กระทั่งความสัมพันธ์ทางสายเลือดในฐานะที่ลูกหลานเชื้อสายจีนในประเทศไทยก็เป็นจีนพ้นทะเลอยู่จำนวนมากมายซึ่งส่วนนี้มันมีส่วนที่ทำให้ใกล้ชิดกันด้วยโดยปริยายอีกแบบนึงด้วยไหมฮะอาจารย์ใช่ครับนับว่ามีส่วนอย่างมากเลยไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนมาถึงความสัมพันธ์ทางการทูต นะครับตั้งแต่ปี1975หรือ2518ทีนี้ในตอนนั้นเนี่ยไทยเองก็ยังคงมีนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับจีนในเวลานั้นเนี่ยพอมีความสัมพันธ์ทางการทูตก็ไม่มีอะไรที่มันแบบลึกซึ้งใกล้ชิดมากนักไทยเองก็ยังกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์อยู่ประกอบกับตอนนั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ยังมีบทบาททางการเมืองนะครับทำสงครามประชาชนกับรัฐบาลไทยอยู่จนถึงปี2522หรือปี1979ตอนนั้นจีนได้เปลี่ยนนโยบายมาเป็นนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศนะครับแล้วจีนเนี่ยก็แสดงท่าทีให้ไทยเห็นได้ชัดเลยว่าจีนนั้นต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยทีนี้คนจีนเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงผมหมายถึงคนจีนในไทยนะครับตอนที่จีนเข้ามาเนี่ยเข้ามาหาไทยเนี่ยรัฐบาลไทยช่วงนั้นเป็นรัฐบาลของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับก็ยังคงไม่ค่อยไว้วางใจจีนว่าเอ๊ะจีนจะมาไม้ไหนแต่ตอนที่จีนเปิดประเทศเนี่ยปรากฏว่ามีนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ประเทศจีนเช่นที่สัวเถาครับพวกนี้เนี่ยนะครับได้ไปลงทุนในจีนซึ่งมันเป็นเรื่องที่อย่าว่าแต่นักธุรกิจไทยเลยนักธุรกิจชาติอื่นๆก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดเป็นจริงได้ในประเทศจีนเพราะว่าจีนตอนนั้นมันเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับจู่ๆคุณให้เราไปลงทุนเนี่ยโอ้แล้วมีเงื่อนไขที่ดีนะเกี่ยวกับเรื่องภาษีไม่ต้องเก็บมั่งหรือเก็บ50%อะไรอย่างเนี้ยจูงใจสูงมากเลยเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนไปทำการค้าและการลงทุนในจีนไปแล้วไม่กี่ปีนักธุรกิจเหล่านี้นี่แหละที่มายืนยันกับรัฐบาลไทยว่าจีนเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นที่คุณโสภิตถามว่าบทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าในช่วงนั้นนะมีมากให้ความมั่นใจกับรัฐบาลไทยว่าจีนเปลี่ยนไปแล้วจริงๆจีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์อีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับจีนก็ยกเลิกยุติการให้การสนับสนุนกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในอาเซียนด้วยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยดีขึ้นโดยลำดับค่ะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยมีบทบาทสูงนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยเชื้อสายจีนก็คือว่าไอ้นี้ไม่ใช่พวกเจ้าสัวละเป็นคนจีนธรรมดานี่แหละที่เราเห็นอยู่ในเยาวราชอันนี้มันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยแล้วก็อีกบางประเทศในอาเซียนนะครับที่มีชาวจีนเข้ามาอาศัยอยู่นับเป็นร้อยปีนะครับชาวจีนพวกนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในทุกผู้ที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญในรัฐสภาของจีนนะครับจะมีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งก็คือคณะกรรมการชาวจีนพ้นทะเลซึ่งมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะว่าชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรรัฐบาลจีนนั้นก็ยังคงให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นชาวจีนในไทยเนี่ยที่เป็นคนธรรมดาสามัญไม่ต้องถือกับร่ำรวยอะไรมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทอยู่พอสมควรแต่เป็นบทบาททางอ้อมทำให้จีนเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดไทยได้ง่ายขึ้นมันยังมีสายใยยึดโยงในทางสายเลือดกันอยู่หลายระดับเลยนะคะดิฉันจำได้ว่าถ้าเป็นยุครุ่นปู่ย่าตายายมาทำงานที่เมืองไทย
เก็บสตังค์และส่งเงินกลับไปช่วยเหลือครอบครัวและพี่น้องที่อยู่ที่เมืองจีนในช่วงยุคปฏิวัติที่จีนยังยากลำบากอยู่ยังไม่เปิดประเทศนะคะอันนี้ก็ชั้นหนึ่งแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นวิถีสำหรับคนจีนเลยเพราะจะถือเรื่องของความกตัญญูที่ต้องตอบแทนคุณใช่ไหมดังนั้นเส้นใยมันยังโยงกันอยู่แล้วก็โดยนโยบายของรัฐบาลจีนอันนี้สนับสนุนที่อาจารย์บอกเลยนะคะคุณผู้ฟังว่าการให้ความสำคัญกับคนจีนพ้นทะเลเนี่ยยังเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลจีนเพราะในยุคหลังมานี่เมื่อเปิดประเทศเต็มที่แล้วเนี่ยการให้สิ่งจูงใจให้ผลตอบแทนพิเศษหรือให้เงื่อนไขในด้านอื่นๆเพื่อจูงใจให้คนจีนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยกลับเข้าไปลงทุนกลับเข้าไปทำธุรกิจในจีนเนี่ยมีค่อนข้างสูงถ้าพูดคล้ายๆกับว่าเหมือนก็เป็น BOI ทำนองนั้นไหมคะอาจารย์ให้สิทธิพิเศษว่าถ้าคุณอยู่ในโหมดของเข้ามาด้วยแทร็กของลูกหลานจีนพ้นทะเลคุณก็จะได้แต้มต่อบางอย่างเป็นการดึงกลับมาหารากตัวเองซึ่งอันนี้เป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้วก็จีนทำอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ด้วยใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อ40ปีก่อนนะแต่ว่าหลังจากที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครับในปี2001เนี่ยนะครับตอนนั้นจีนก็มีการค้าการลงทุนไปทั่วโลกแล้วนะครับที่ผมต้องบอกว่า40ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นจีนเขาต้องระมัดระวังในการเปิดประเทศคือเขาไม่ต้องการให้อิทธิพลของตะวันตกหรือทุนนิยมเนี่ยเข้าไปในจีนจนกระทั่งไปเปลี่ยนจีนให้เป็นประเทศทุนนิยมอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทำในระยะแรกโดยเฉพาะเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจีนเนี่ยจะต้อนรับชาวจีนพ้นทะเลที่เป็นนายทุนนะฮะมีฐานะดีเป็นเจ้าสัวให้เข้าไปลงทุนในจีนเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีภูมิลำเนาอยู่ในจีนอยู่แล้วนะครับภูมิลำเนาเดิมนะครับพอเข้าไปก็เป็นคนวัฒนธรรมเดียวกันน่ะมันไม่เหมือนกับไปคุยกับฝรั่งเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยถึงแม้จีนจะเปิดประเทศให้กับตะวันตกเข้าไปนะแต่ตะวันตกจะเสียเปรียบชาวจีนพ้นทะเลเพราะว่าคนตะวันตกนั้นจะไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมจีนมากนักในเวลานั้นนะครับแต่ตอนนี้จีนก็ปรับตัวให้เข้ากับระเบียบของโลกนั่นคือองค์การการค้าโลกเนี่ยนะครับตอนนี้ตะวันตกก็เข้าไปในจีนเป็นปกติและเท่ากับชาวจีนพ้นทะเลค่ะถึงพ.ศ.นี้ก็ไม่มีความแตกต่างแล้วนะคะการจะใช้ข้ออ้างว่าเป็นผู้มีเชื้อสายจีนเป็นลูกเป็นหลานชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยก็ไม่ได้มีนัยยะความหมายไปมากกว่าแค่ว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจด้วยกันกับคนจีนแล้วผลประโยชน์ตอบแทนจะเป็นยังไงมันจะถูกวัดกันด้วยดัชนีหรือว่าเงื่อนไขแบบอื่นแล้วแต่ไม่ใช่เงื่อนไขของการสืบสายเลือดเพียงแต่ว่าถ้ามองอดีตเนี่ยมันก็จะเห็นร่องรอยอยู่คุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ทีนี้ถ้ากลับมาพูดถึงเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่าจัดอันดับว่าประเทศไหนได้รับอิทธิพลจากจีนมากน้อยแค่ไหนกับโจทย์ที่เราคุยกันมาเนี้ยค่ะว่าทำความเข้าใจสัมพันธ์ไทยจีนผ่านวัฒนธรรมเหาฮั่นตกลงไทยเนี่ยต้องพึ่งพาจีนในลักษณะพึ่งพิงแบบไร้ข้อต่อรองเลยโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าอยู่ในสถานะที่แตกต่างเมื่อเทียบกันกับชาติเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องมีบริบทที่จะมาเปรียบเทียบทำให้เห็นด้วยไหมอาจารย์ขยายความเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะการจัดอันดับว่าจีนมีอิทธิพลเหนือไทยเป็นอันดับที่4เนี่ยเป็นเพราะมันถูกผลักจากเรื่องของการรัฐประหารแล้วผมก็บอกว่าผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะจัดอันดับนี้เพราะว่าก็ตอนนั้นตะวันตกคว่ำบาตรไทยก็ไม่มีทางเลือกนะครับทีนี้กลับมาตรงที่ว่าพอจัดอันดับอย่างนี้แล้วไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยผมคิดว่าประเทศอื่นๆเนี่ยจะเปรียบเทียบอิทธิพลของจีนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยได้ง่ายกว่าของไทยผมยกตัวอย่างเช่นลาวหรือกัมพูชานะครับซึ่งมีกลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้าไปทำการค้าการลงทุนอย่างมากมายมหาศาลจนกระทั่งอย่างผมยกตัวอย่างอย่างในลาวเนี่ยมันเกิดชุมชนจีนขึ้นมาเลยคล้ายๆกับเป็นไชน่าทาวน์แต่ที่มันแย่หน่อยก็คือว่ามันเป็นชุมชนซึ่งค่อนข้างเป็นชุมชนปิดแม้แต่ชาวลาวเองก็ไม่กล้าเข้าไปกลายเป็นอาณาจักรที่รัฐบาลลาวเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าไปกำกับดูแลแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งเรียกว่าเป็นทุนจีนมีอิทธิพลสูงมากในหลายประเทศนะคะใช่ครับในกัมพูชาก็เหมือนกันผมจะเล่าเรื่องหนึ่งนะยกเป็นตัวอย่างกรณีลาวกับกัมพูชาพอกลุ่มทุนจีนเข้าไปใช่ไหมครับต้องการได้รับสัมปทานนั้นต้องการลงทุนสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่รัฐบาลทั้งสองทำก็คือว่าคุณต้องขับไล่ราษฎรของคุณออกจากพื้นที่ออกไปเพื่อให้คนจีนได้เข้ามาอยู่แทนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะบอกว่าจีนมีอิทธิพลเนี่ยผมคิดว่าไอ้นี้มันชัดเจนกว่านะครับหรืออย่างกรณีปากีสถานก็เหมือนกันกรณีปากีสถานนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากลาวและกัมพูชาปากีสถานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยแนบแน่นมาช้านานนะครับเพราะว่าปากีสถานนั้นจะมีฐานะเหมือนกับเสมือนกับเป็นรัฐกันชนในความขัดแย้งระหว่างจีนกับอินเดียอินเดีย
ใช่ค่ะครับแล้วก็สนิทขนาดไหนผมจะเล่าเกร็ดเรื่องนึงให้ฟังนะครับตอนที่สหรัฐเนี่ยกะจะทิ้งไต้หวันโดยการต้องการไปฟื้นความสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับปรากฏว่าก็มีการติดต่อกันอย่างลับๆกับจีนนะตอนนั้นตรงกับสมัยประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันปรากฏว่าริชาร์ดนิกสันเนี่ยส่งดร.เฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในเวลานั้นนะครับไปจีนอย่างลับๆเขาไปยังไงเขาต้องไปที่ปากีสถานก่อนแล้วเวลาให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมหรือออกสื่อเนี่ยก็จะบอกว่าคิสซิงเจอร์นั้นไปเยือนปากีสถานแต่พอไปถึงปากีสถานเนี่ยปากีสถานก็จัดให้คิสซิงเจอร์บินไปปักกิ่งอย่างลับๆเพื่อไปเจรจากับทางฝ่ายจีนที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้คือบทบาทของปากีสถานที่มีความสนิทแนบแน่นกับจีนมากนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะนะครับนั่นก็คือว่าตอนนี้กลุ่มทุนจีนเนี่ยเข้าไปมีอิทธิพลอยู่ในปากีสถานค่อนข้างมากนะครับการจัดลำดับของสำนักที่ว่าเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองกรณีปากีสถานเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าหรือกรณีของเปรูหรือกรณีของกัมพูชายกเว้นกรณีของกัมพูชาที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมว่าการเข้าไปมีอิทธิพลของกลุ่มทุนจีนเนี่ยตอนนี้มันล่มสลายแล้วเพราะว่าในจีนเนี่ยเกิดวิกฤตปัญหาอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วปรากฏว่ากลุ่มทุนจีนที่ไปลงทุนในสีฮานุวิวอ่ะโอ้สร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่โตมโหฬารหรูหรานะตอนนี้ร้างหมดเลยครับคุณโสภิตเพราะฉะนั้นการพิจารณาอิทธิพลอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องดูสถานการณ์ภายในของแต่ละประเทศอย่างที่ผมยกกรณีของไทยเพราะมันเกิดการรัฐประหารเมื่อปี57ใช่ไหมครับค่ะอย่างกรณีของกัมพูชาเนี่ยมันเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนนะครับก็เลยถอนไปหมดเหมือนกับของไทยเนี่ยที่เราเกรงว่ากลุ่มทุนจีนจะมาครอบงำธุรกิจไทยในหลายพื้นที่เช่นภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นนะครับหลังจากที่เกิดโควิดเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มทุนพวกนี้ก็หายหมดเลยนะยกเว้นนักธุรกิจจีนรายย่อยย่อยของผมนี้ย่อยจริงๆเช่นมาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่เชียงใหม่คนๆนี้ก็ยังอยู่เพราะของเขามันไม่ได้ใช้ทุนเยอะไงนะครับแต่มากกว่า 80-90% จากการวิจัยที่ผมลงไปวิจัยในเรื่องชาวจีนอพยพใหม่ในไทยนะครับพอจะกลับไปสัมภาษณ์อีกทีนึงปรากฏว่าหายหมดนี่เป็นเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นในกัมพูชานั้นมันเป็นเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนครับมันสถานการณ์มันไม่เหมือนกันครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดผลสำรวจก็ใกล้เคียงกันตรงที่ว่าปากีสถานนี่ได้อันดับ1นะฮะและกัมพูชาเป็นอันดับ2ที่ตามมาทีนี้มันก็จะมีประเทศอื่นๆในเงื่อนไขของความสัมพันธ์ที่เป็นตัวอย่างที่อาจารย์เล่าได้อีกเพิ่มเติมอย่างกรณีศรีลังกาในแง่ของการพึ่งพิงฮะเราจะพิจารณาจากโจทย์ว่าได้รับอิทธิพลต่อจีนในเงื่อนไขที่แบบพึ่งพิงโดยไร้เงื่อนไขหรือว่าพึ่งพิงแบบมีเงื่อนไขหรือว่าเป็นการพึ่งพาในบางด้านถ้าจัดแบบนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นในความสัมพันธ์ไหมคะอาจารย์ใช่กรณีของศรีลังกาก็เป็นกรณีพิเศษกับพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยทั้งสองพรรคนะครับล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนคือไม่ว่าพรรคไหนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลศรีลังกาก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนแต่กรณีอิทธิพลของจีนในศรีลังกาเนี่ยที่มีการพูดคุยกันอย่างหนาหูก็คือเรื่องของท่าเรือของศรีลังกาคือศรีลังกาเนี่ยเขาเป็นเกาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาช่วยเศรษฐกิจของศรีลังกาได้อย่างมากเลยก็คือท่าเรือของศรีลังกามันกลายเป็นท่าเรือนานาชาติคือไม่ว่าประเทศไหนก็แล้วแต่เวลาเดินทางผ่านมหาสมุทรอินเดียจะต้องมาที่ท่าเรือของศรีลังกาแห่งนี้ทีนี้ปรากฏว่าจะด้วยการโอ้โลมปฏิโลมของจีนหรืออะไรก็สุดแท้แต่หรือเป็นเพราะผู้นำศรีลังกาเนี่ยมีความสนิทแนบแน่นกับจีนเนี่ยก็มีความคิดที่จะสร้างท่าเรือแห่งที่สองทั้งที่นักวิชาการศรีลังกาบอกว่าไม่ควรสร้างมันไม่คุ้มและมันจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่ในที่สุดผู้นำศรีลังกาก็สร้างแล้วก็กู้เงินจากจีนในสัดส่วนของการลงทุนคือ 70-30 คือจีน70แล้วก็รัฐบาลศรีลังกา30ศรีลังกาเนี่ยก็ไม่มีเงิน 30% นั้นนะครับก็ต้องไปกู้จากจีนปรากฏว่าหลังจากนั้นท่าเรือสร้างเสร็จก็เป็นไปตามที่นักวิชาการศรีลังกาได้บอกก็คือไม่มีใครมาใช้ก็คือขาดทุนเพราะขาดทุนรัฐบาลศรีลังกาก็ไม่มีเงินใช้หนี้ให้กับจีนในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็เจรจากันตกลงกันว่าศรีลังกายกท่าเรือแห่งที่2เนี่ยให้กับจีนไปเป็นเวลา99ปีแล้วยกหนี้กันไปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่แปลกใจที่ว่าทำไมตะวันตกจึงมองว่าจีนเนี่ยกำลังใช้อิทธิพลอะไรบางอย่างที่อยู่เหนือศรีลังกาอย่างนี้เป็นต้นครับค่ะแสดงว่าก็จะต้องมองไปที่บริบทข้างในของแต่ละประเทศในช่วงสถานการณ์นั้นด้วยเพราะว่าการตัดสินใจคือตัดสินใจมาจากรัฐบาล
แล้วว่ามองในเชิงของธุรกิจในกรณีของศรีลังกาจีนอาจจะบอกว่าก็เป็นไปตามเงื่อนไขของการค้าไงในเมื่อคุณจ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยไม่ได้คุณก็ต้องยอมที่จะถูกยึดหรือว่าถูกให้สิทธิ์ในการบริหารนะคะแต่ว่ากรณีของการที่มีผู้หวั่นใจเรื่องอิทธิพลของจีนที่จะมีต่อไทยหรือว่าต่อชาติอื่นๆเนี่ยค่ะมันก็ทำให้ดิฉันได้ย้อนนึกถึงสถานการณ์ที่มันก็มีลักษณะวงจรและวนลูปซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะสำหรับไทยเคยมีกรณีที่เราก็ต่อต้านกับอิทธิพลของอเมริกันอยู่ยุคนึงนะถึงการมีการชุมนุมประท้วงขับไล่กันเลยนะฮะหรือกรณีของญี่ปุ่นซึ่งเข้ามามีบทบาทกับไทยในยุคนึงอย่างมากก็มีการแบนแซงชั่นคว่ำบาตรสินค้าญี่ปุ่นแล้วก็มาโปรโมทเรื่องของความชาตินิยมให้มาสนับสนุนอุดหนุนสินค้าไทยมันมีวงจรและวัฏจักรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ในอดีตที่ผ่านมาใช่ครับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกในแต่ละช่วงนะครับอย่างผมยกตัวอย่างความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยมีใครจะนึกบ้างว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไทยกับจีนสามารถมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันได้ตอนนั้นไม่มีใครคิดนะครับผมสมัยเด็กๆ เนี่ยเราต่อต้านคอมมิวนิสต์จนกระทั่งเราเกลียดกลัวจีนไปเลยนะครับแต่ในที่สุดมันก็มีความสัมพันธ์กันจนได้แถมยังสนิทแนบแน่นกันด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่แต่ละประเทศนั้นมีเงื่อนไขของตัวเองไม่เหมือนกันค่ะถ้าอยากจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังรายการนะคะอาจารย์อยากจะให้คุณผู้ฟังได้มองเห็นแง่มุมเวลาที่เรามองเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันไม่ได้เป็นขาวหรือเป็นดำเสมอไปแต่มันมีเรื่องที่มีความซับซ้อนหรือมีเงื่อนไขที่หลากหลายขึ้นถ้ามองเจาะจงที่ความสัมพันธ์ไทยจีนนะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติอื่นๆอาจารย์คิดว่าควรจะมีหลักยังไงคะในการที่จะให้ประมวลผลแล้วทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและรอบด้านจริงๆไทยเองก็เคยถูกวิจารณ์ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศว่าเป็นภัยลู่ลมนะครับเพราะว่าไทยนั้นไม่ใช่มหาอำนาจแต่ไทยนั้นเนี่ยมักจะมีมหาอำนาจเนี่ยเข้ามาใช้อิทธิพลอยู่เป็นระยะระยะในช่วงกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับมันเลยทำให้ไทยเนี่ยต้องระมัดระวังค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวเฉพาะกรณีของจีนเนี่ยไทยเองก็ไม่ใช่ว่าไม่ระวังนะครับไทยเองก็รู้นะครับว่าณสถานการณ์หนึ่งๆเช่นก่อนรัฐประหารปี57และหลังรัฐประหารปี57เนี่ยเป็นอย่างไรเราเริ่มต้นมาทำความเข้าใจกับบทบาทของจีนในวัฒนธรรมเห่าฮั่นที่ผมได้พูดไปนะครับถ้าเราพูดในแง่เห่าฮั่นที่ว่าพอไทยไม่มีมิตรจากตะวันตกแล้วนะถ้าจีนก็มาเทคแคร์มาเอาใจใส่นะครับให้ไทยไว้วางใจได้อันนี้เป็นเห่าฮั่นแต่พอผมยกตัวอย่างกรณีศรีลังกาหรือกัมพูชาหรือลาวเนี่ยดูมันคล้ายๆกับจีนจะเป็นเห่าฮั่นเหมือนกันแต่มันเป็นเห่าฮั่นในอีกแบบนึงซึ่งมันไม่น่าไว้วางใจมันกลายเป็นว่าจีนเข้าไปครอบงำหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะที่ผมยกตัวอย่างเรื่องท่าเรือศรีลังกาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการมองจีนเนี่ยมันก็ต้องมอง2ด้านและมองเฉพาะสถานการณ์1ๆไปควบคู่กันไปด้วยนะครับก็คงจะเอาอะไรที่มาเป็นตัวชี้วัดตายตัวก็คงจะไม่ได้ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นจริงในแต่ละสถานการณ์ครับแต่ละสถานการณ์นั้นมันมีแง่มุมทั้งเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยสิ่งที่เราควรจะพิจารณาก็คือว่าเราสามารถจะหมุนไปหาแง่มุมเชิงบวกที่จะเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายได้อย่างดีเนี่ยได้อย่างไรหรือว่ามากที่สุดอันนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมก็จะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงคอปราโกใช่ไหมค่ะแล้วจีนก็วิตกกังวลแต่ประธานทั่วนะครับทุกวันนี้เนี่ยจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มาสังเกตการแล้วก็ร่วมฝึกบางส่วนของคอปราโกด้วยอันนี้คือการพยายามรักษาสมดุลของเราและจีนเองก็มีความสัมพันธ์ในเชิงของการทหารในพื้นที่ทางชายแดนหรือมีความร่วมมือกันหลายมิติมากไม่เฉพาะแค่กับไทยนะคะแต่ว่าหลายชาติในพื้นที่ที่เชื่อมต่อก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงในยุคนี้ในพ.ศ.นี้ค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะทำความเข้าใจสัมพันธ์ไทยจีนผ่านวัฒนธรรมห่าวฮั่นแล้วก็ทำให้เห็นจีนในมุมที่รอบด้านมากขึ้นอาจารย์มรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice